บรรยากาศวันนี้ที่สถานีลาดพร้าวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะก็เก็บค่าบริการในวันที่3กรกฎาคมแม่ลูกคู่นี้บอกว่ามาเที่ยวชมการเดินรถขบวนรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเหมือนกันนะคะตัวเด็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาขึ้นขบวนรถไฟฟ้าโมโนเรลคันแรกของไทยเพราะว่าเป็นระบบรางเดี่ยวต่างกับรถไฟฟ้าขบวนอื่นในประเทศค่ะมันเปิดแล้วผมก็เลยอยากมาขึ้นพอนี้ผมมีข่าวดีมาบอกมันต่อมาถึงลาดพร้าวเรียบร้อยแล้วแบบสถานีปลายทางของมันคือสำโรงแล้วหนูจะไปไหนอะครับไปที่สถานีหัวมากไปทำอะไรครับไปขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเวลลิงสายสีแดงครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอะมันต่างกับรถไฟฟ้าอื่นๆทั่วไปยังไงต่างครับต่างเพราะว่ามันวิ่งแค่รางเดียวแค่เส้นนี้ขับรถอยู่ข้างใต้ผ่านมาหลายปีน้องเขาอยากขึ้นค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดต่อไปค่ะนี่ไม่ต้องขับรถแล้วว่าไปอย่างนี้สะดวกไหมอ๋อมันยังไม่ถึงค่ะมันจะถึงเดี๋ยวนี้ผมแอดวานซ์มากเลยครับก็เลยยังไม่ได้ใช้วันนี้ครับพาเข้ามาเที่ยวเฉยๆก่อนนี้พามาเที่ยวเฉยๆค่ะโอ้ยน่าเอ็นดูมากหนูเอ้ยนะคะมาดูอัตราค่าบริการกันหน่อยนะคะ2สถานีนะคะค่าบริการจะอยู่ที่18-21บาทค่ะ3สถานีตามหน้าจอนะคะ22-24บาท4สถานี24-28บาท5สถานี27-32บาท6สถานีอยู่ที่30-36บาทนะคะนอกจากนี้7สถานีอยู่ที่33-40บาท8สถานี38-40บาท9สถานี42-45บาทและ10สถานีขึ้นไปราคาจะอยู่ที่45บาทเป็นอัตราบริการสูงสุดนะคะ